เมื่อช่วงเช้าวันที่1พฤษภาคมผู้สื่อข่าวได้สำรวจบรรยากาศการเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยาที่เริ่มกลับมาเปิดให้บริการทำบัตรได้ตามปกติหลังจากที่ได้มีการงดบริการทำบัตรประชาชนตั้งแต่วันพุธที่27มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากวัสดุจากส่วนกลางไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายซึ่งพบว่าในวันนี้มีประชาชนมาใช้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนอย่างต่อเนื่องทางด้านนางสาวบุญชนาเจริญโพธิ์รักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนได้เปิดเผยว่าปัจจุบันสำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยาได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนตามปกติหลังจากที่เมืองพัทยาได้งดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค2จังหวัดชลบุรีไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายตั้งแต่วันพุธที่27มีนาคมที่ผ่านมาโดยจะเปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 7:00 นเริ่มทำการเวลา 8:30 นถึง 16:30 นวันละ150คิวแบ่งเป็นช่วงเช้าคิวลำดับที่1ถึง80และช่วงบ่ายคิวลำดับที่81ถึง150ทั้งนี้ประชาชนสามารถมาติดต่อทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยเปิดให้บริการรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 7:00 นซึ่งท่านสามารถมารอรับคิวได้ก่อนเวลาที่บริเวณหน้าห้องงานบัตรประจำตัวประชาชนชั้น2ตึกหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยาโดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์038253133ถึง35ในวันและเวลาราชการแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครต้องการที่จะมาทำบัตรก็เชิญชวนได้แล้วค่ะแต่ต้องมาให้ทันคิวนะคะจ้ะติดต่อช่องทางไหนได้บ้างติดต่อช่องทาง call center 1337สายตรงนายกนะคะแล้วก็หน่วยงานประชาสัมพันธ์ฝ่ายท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดโทรมาติดต่อสอบถามที่ห้องบัตรก็038 253 133นะคะจ้ะประชาชนตอบรับยังไงบ้างครับประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะตอนนี้แล้วก็ประชาชนไม่ต้องมาเช้าจนเกินไปนะคะในตอนนี้จ้ะบัตรหมดประมาณกี่โมงแล้วบัตรหมดประมาณช่วงนี้บางมันแล้วแต่วันนะคะบอกเวลาไม่ได้แน่นอนมันอยู่ที่จำนวนคนที่มานะคะเรื่องเวลานี่จะบอกไม่ได้เลยบางวันเต็มตั้งแต่9โมงบางวันก็อาจจะหมดบ่ายมันอยู่ที่ประชาชนเดินเข้ามาให้บริการตรงนี้เราจะฟิกไม่ได้เลยว่าเวลากี่โมงนะคะจ้ะมันแล้วแต่คนที่เข้ามารับบริการจากเราค่ะ Red Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy